การแต่งตัวและการร้อยตาข่ายการแต่งตัวเครื่องแขวนดอกไม้สดมีส่วนประกอบคือลำตัวประกอบด้วยโครงและตาข่ายกับเครื่องแต่งตัวซึ่งประกอบด้วยแบบต่างๆเช่นเฟื่องดอกทัดหูแบบผู้กลิ่นอุบะและมาลัยโครงหรือลำตัวของเครื่องแขวนส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ไผ่แก่จัดเหลาให้ค่อนข้างแบนขนาดยาวตามต้องการจำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องแขวนเช่นตาข่ายหน้าช้างใช้โครง1อันบันไดแก้วใช้โครง3อันโครงนี้พันด้วยผ้าขาวเนื้อละเอียดเช่นผ้ามัสลินผ้าลินินหรือผ้าสาลูที่ตัดเฉลียงเป็นแถบยาวปลายเฉียง45องศาตาข่ายดอกไม้ที่นำมาร้อยสอดสารเป็นตาข่ายลายต่างๆซึ่งบางท่านเรียกตาข่ายว่าพระอินทร์แต่โบราณมามี11ลายคือลายเกร็ดลายพระจันทร์ครึ่งซีกลายสี่ก้าน4ดอกลายกระเบื้องลายแก้วชิงดวงลายดาวกระจายลายอกแมงมุมลาย3ก้าน3ดอกลาย6ก้าน6ดอกลายดาวล้อมเดือนและลายวิมานแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยตาข่ายประกอบด้วยด้ายสีขาวเข็มร้อยชนิดยาวการร้อยตาข่ายลายต่างๆมีวิธีการร้อยที่แตกต่างกันในรายละเอียดบ้างเช่นลายเกล็ดใช้ดอกพุทธขนาดเดียวกันใช้เข็มร้อยดอกพุทธดอกแรกร้อยจากก้านไปหาดอกดอกที่สองร้อยจากดอกไปหาก้านแล้วตรึงกับผ้าตรงจุดที่กำหนดไว้ที่ขอบโครงพอแน่นแล้วร้อยต่อไปเหมือนเดิมจนจบแถวที่หนึ่งจากนั้นเริ่มแถวที่สองแล้วร้อยกลับไปกลับมาจนได้จำนวนแถวหรือรูปแบบตามที่ต้องการส่วนลายอื่นๆก็เป็นการร้อยแปลงจากลายเกล็ดที่เป็นแม่แบบหลักนั่นเอง